สวัสดีนะครับท่านผู้ที่ผ่านทางมาทางนี้นะครับกิจกรรมที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ก็จะเป็นกิจกรรม Performance Art นะครับ99ศพ99 Days Performance Art นะครับก็เป็นกิจกรรมของนักกิจกรรมที่มาร่วมในพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับที่สนามหลวงนะครับนี่ก็จะเป็นรอบนอกของพื้นที่สนามหลวงนะครับก็จะมีกิจกรรม Performance Art นะครับเดี๋ยวก็รับชมไปกับพร้อมกันเลยนะครับเราจะได้เห็นชีวิตพร้อมกันอาสาสมัครมาจนถึง90กว่าชีวิตเพื่อมาลุกถึงเกณฑ์ที่รับเดินทางไปกับอาสาสมัครและทุกวันนี้การโฆษณายังไม่เกิดการสักษาไม่เคยถูกพูดถึงท่านผู้ที่ผ่านมาทางนี้นะครับนี่เป็นการเตรียมการที่จะเกิดกิจกรรม Performance Art ที่เรียกว่า99 Days Performance Art นะครับของกลุ่มนักกิจกรรมที่จะจัดในพื้นที่ใกล้พื้นที่ชุมนุมนะครับที่รอบนอกของสนามหลวงนะครับเป็นแอคชั่นนะครับคล้ายๆละครสดนะครับในพื้นที่ชุมนุมนะครับยังไงก็รับชมไปพร้อมกันนะครับก็จะมีนักแสดงอาสาสมัครนะครับที่มาจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปกันนะครับจำนวน90กว่าคนด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะได้รับชมไปพร้อมกันนะครับเหมือนเป็นถุงที่มีสีแดงนะครับที่โปรยลงไปในเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นก็รับชมไปพร้อมกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับส่องไฟฉายไปที่การแสดงที่อยู่ต่างๆนะครับเมื่อการแสดงที่ว่าส่องไฟฉายส่องไฟฉายลงไปลงกลางเพราะเรามีไฟไม่พอเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นการแสดงของอาสาสมัครของเราแบบนี้นะครับเราจะมาช่วยส่องแสงลงเลนกลางก็มีการชวนให้มีการส่องแสงนะครับลงไปที่พื้นที่ที่จะจัดแสดงนะครับซึ่งเป็นบนผิวถนนนะครับบริเวณหน้าศาลฎีกานะครับซึ่งด้านตรงข้ามก็จะเป็นสนามหลวงนะครับเป็นพื้นที่ชุมนุมชื่อกิจกรรมนะครับ99 Days Performance Art นะครับก็คล้ายๆละครสดนะครับที่จะจัดสดนะครับกันแล้วก็มีอาสาสมัครที่รับมาประมาณ90คนนะครับที่เข้าใจว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ซ้อมกันสดๆเลยนะครับก็ดูกันไปนะครับนี่ครับสิ่งที่เขาโปรยนะครับเป็นสีนะครับเข้าใจว่าเป็นถุงสีนะครับสวัสดีครับผมถือมือถือของคุณวสินนะครับคุณวสินกำลังเตรียมกิจกรรมอยู่นะครับก็ด้านไกลนะครับท่านผู้ชมนะครับด้านไกลข้างในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการเมืองแล้วก็แนวร่วมนะครับก็เต็มนะครับค่อนข้างจะเต็มสนามหลวงแล้วนะครับตรงฝั่งทิศเหนือนี่ก็แน่นแล้วนะครับฝั่งทิศใต้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของพื้นที่สนามหลวงที่แน่นแล้วนะครับข้างในสัญญาณเน็ตมีปัญหามากนะครับกิจกรรมนี้ก็อยู่บริเวณตรงหน้าศาลฎีกานะครับตรงข้ามกับสนามหลวงนะครับเป็นกิจกรรม Performance Art นะครับเดี๋ยวก็รับชมไปด้วยกันนะครับนักแสดงก็เป็นอาสาสมัครที่เขารับแสดงรับกันมานะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับชื่อกิจกรรม99 Days Performance Art นะครับจะมีปัญหาอีกเล็ก
เหลือเซฟเรื่องปัญหายกน้องเพื่อเซฟแบบของพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวติดไฟแบบตอนนี้พิธีกรนะครับบนเวทีเล็กนะครับก็บอกให้ปิดไฟก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเตรียมการอยู่นะครับนี่ยังไม่เริ่มนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไม่เริ่มนะครับเดี๋ยวนึกว่าเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็พิธีกรบนเวทีเล็กนะครับที่อยู่ตรงใกล้ๆนี้ก็ขอให้ผู้มีส่วนร่วมนะครับที่ชมเนี่ยปิดไฟก่อนนะก็คงใกล้แล้วนะการขยับแล้วก็ถือปืนฉีดน้ำนั้นมีสวมชุดลายพรางนะครับเข้าใจว่าจะเป็นตัวแทนของทหารนะครับนักแสดงด้วยนะครับด้วยพวกเราด้วยนะครับจะได้เห็นนะฮะงานนี้จะมีสีเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการเปื้อนแต่ว่าเป็นสีที่สามารถล้างออกได้นะครับเป็นสีฝุ่นที่เป็นของแขกอินเดียฮะที่เขาไปเล่นเป็นสงกรานต์นะครับดังนั้นมันปลอดภัยแน่นอนครับผมเดี๋ยวนะครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เป็นเสียงแล้วก็ภาพเหตุการณ์ใน performance art เลยนะครับผมจะไม่ใช่เสียงแล้วนะครับรอสักครู่นะครับก็อาจจะมีปัญหาติดขัดไม่หน่อยเนื่องจากเป็นกิจกรรมสดนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับก็จะมีกิจกรรม Performance Art ที่ชื่อว่า 99 Days Performance Art นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งผ่านทางมานะครับมารับชมถ่ายทอดสดนี้นะครับก็นี่เป็นกิจกรรมที่อยู่บริเวณรอบนอกของพื้นที่ชุมนุมนะครับตรงหน้าศาลฎีกาตรงข้ามกับสนามหลวงนะครับก็เป็นกิจกรรม Performance Art นะครับที่รับอาสาสมัครมาจัดกิจกรรมกันเป็นคล้ายๆละครนะครับกลางแจ้งนะครับก็ฝนกำลังโปรยปรายอยู่นะครับต่อเนื่องเป็นระยะนะฮะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามานะครับนี่ก็เป็นการเตรียมการนะครับก็คงจะอีกไม่นานก็จะมีการแสดงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการโรยเอาสีฝุ่นนะครับเป็นสีฝุ่นสีแดงนะครับเป็นถุงๆนะครับที่อยู่บนพื้นนะครับเนี่ยครับที่อยู่บนพื้นตามก็คงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับย้ำนะครับว่านี่เป็นการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตนะครับไม่ใช่เหตุการณ์จริงถ้าหากมีแอคชั่นอะไรก็เป็นการแสดงนะครับตอนนี้เรารอการเซ็ตเครื่องเสียงของเวทีใหญ่สักแป๊บนึงนะครับพอดูทีละสายนะครับตามที่ผู้เตรียมจัดกิจกรรมแจ้งเลยนะครับว่าขณะนี้รอการเซตเครื่องตีนะครับของเวทีใหญ่สักครู่นะจริงๆไม่ใช่เวทีใหญ่เป็นเวทีย่อยเดี๋ยวผมจะแพนภาพไปให้ท่านดูนะครับ
ซึ่งเวทีนี้จะอยู่รอบนอกของพื้นที่ชุมนุมของสนามหลวงนะครับเป็นส่วนของตรงโซนหน้าของศาลฎีกานะครับตรงข้ามกับสนามหลวงนะครับในพื้นที่สนามหลวงผมขออนุญาตให้เห็นภาพไปไกลนะฮะผู้ชุมนุมก็เต็มพื้นที่สนามหลวงแล้วนะครับมีฝั่งโซนด้านใต้นิดนึงนะครับที่ยังเป็นพื้นที่หลวมๆอยู่นะครับแต่ว่าโซนด้านเหนือเต็มแล้วแล้วก็โซนด้านใต้ครึ่งโซนก็แน่นแล้วนะครับขณะนี้ฝนก็เริ่มตกลงมานะครับก็เป็นการแสดงท่ามกลางสายฝนนะครับกับกิจกรรม99 Days Performance Art นะครับเป็นการแสดงละครสดนะครับอย่าตกใจนะครับถ้าว่ามีแอคชั่นอะไรนะฮะทุกอย่างคือการแสดงนะฮะแต่เป็นการแสดงที่สะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับป้ายนี้นะครับเห็นไหมครับป้ายไวนิลนี้เขียนว่าเขตพื้นที่กระสุนจริงซึ่งเป็นเหตุการณ์ในการสลายการชุมนุมพฤษภา53นะครับที่ทหารเอามาแปะป้ายไว้นะครับแล้วก็มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตจำนวนมากนะครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาค่อนข้างหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆนะฮะทุกคนทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็ผู้ชมผู้แสดงก็ยังมีสมาธิตั้งมั่นกับกิจกรรมเริ่มใกล้เริ่มแล้วนะฮะเปิดไฟฉายแล้วนะฮะCome on! Come 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 on! Come
นะครับเป็นการแสดงนะครับดูโฟร์แมนอาร์ตนะครับระหว่างทางก็90กว่าคนนะครับที่เป็นอาสาสมัครก็เปื้อนด้วยสีแดงนะครับแล้วก็ล้มลงนะครับระหว่างทางนะครับที่ผ่านเขตกระสุนจริงนะครับที่เป็นป้ายไวนิวนะครับซึ่งเป็นภาพในเหตุการณ์สลายการชุมนุมนี่แค่แสดงนะครับแสดงนี่ของจริงครับแสดงนี่โดนของจริงอยากให้พวกเขาเห็นคนเสื้อแดงเลยสุดผู้คนบนกองเพลิงความเกลียดชังลาวเสียขึ้นส่วนไพ่พลาดขี้ขาดขี้ขาดจะกลับรักษาคนหลังสงครามไหวพุ่งเล็กอารมณ์คงเดียวย่ำพยาวอัคฮาดนะครับซึ่งเป็นมารดาของพยาบาลนะครับเกตนะครับอัคฮาดซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมปี53ที่บริเวณวัดปทุมวนารามนะครับซึ่งคดีก็มีการไต่สวนกันตายแล้วก็ระบุชัดว่าจำนวน6ศพในเหตุการณ์สลายวันที่19ที่บริเวณวัดปทุมเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นมีคุณกมลเกตอัคฮาดที่เป็นพยาบาลอาสาเนี่ยก็ศาลก็มีคำสั่งในการไต่สวนกันตายแล้วว่าเสียชีวิตเนื่องจากกระสุนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ในบริเวณตรงนั้นนะครับก็คุณพยาวอัคฮาดก็มาร่วมกิจกรรมโปรแกรมอาร์ตนี้ด้วยนะครับย้ำนะครับว่านี่เป็นการแสดงนะครับเพื่อสะท้อนถึงเรื่องของการที่ประชาชนนะครับถูกทำร้ายและเสียชีวิตแล้วจะเห็นว่าหลังจากที่พวกเขาเปื้อนสีนะครับซึ่งเป็นสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเลือดแล้วนะครับเขาก็จะมีการถอดเสื้อสีขาวของเขาออกมาแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะสะท้อนหรือว่าตีความว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าก็นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของ Performance Art ครั้งนี้นะฮะลุกขึ้นใหม่นะครับลุกขึ้นใหม่ลุกขึ้นอีกครั้งนะครับทุกคนที่ล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นอีกครั้งต้องขออภัยด้วยครับเดินไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วครับคนจำนวนแน่นนะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับซาวที่ได้ยินก็คงเป็นซาวของเสียงกระสุนนะครับผู้ที่ถูกเผ่าพันธุ์ลำดับที่14นายสมิง
ับที่15นายสมศักดิ์แก้วฝาลำดับที่16นายบุญธรรมทองถุยลำดับที่17นายเทิดศักดิ์ฟุ้งกลิ่นจารุชาติ28ผู้ที่ถูกชายเสียชีวิตไม่ทราบชื่อลำดับที่19นายมานะอาจลำดับที่20นายอนันต์สิริกุลวาลำดับที่21นายอนันต์ชินสงครามลำดับที่22นายบุญจันทร์ใหม่ประเสริฐลำดับที่23มิสเตอร์ฮิโรยุกิมุรามะโตลำดับที่24พันเอกร่มเกล้าทัวทางลำดับที่25พลทหารสิงหาอ่อนสลำดับที่26พลทหารอนุพลหอมมาลำดับที่27พลทหารภูริวัฒน์ลำดับที่28สิทธิ์โทอนุพงษ์เมืองกราซึ่งชื่อก็มีทั้งฝั่งผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนแล้วก็อาสาสมัครมนุษยธรรมต่างๆนะครับลำดับที่31นายชาติชายซาลำดับที่32นายปิยพงษ์กิติวงศ์ลำดับที่33นายประจวบศิลาลำดับที่34นายสมศักดิ์ศิลาลำดับที่35นายอินแปลงเทศลำดับที่36นายเสน่ห์นินเหลืองลำดับที่37นายชัยยันวรรณจันทร์ลำดับที่38นายบุญทิ้งปานศิลาลำดับที่39นางสาวละกองดาวกลมลำดับที่40นายบุญมีเริ่มสุขลำดับที่41นายฐานุพัฒน์อัศวะสิริมั่นคงลำดับที่42นายหุ่นอ่อนสาลำดับที่43นายมนูนท่าลาลำดับที่44นายพันคำกองลำดับที่45นายกิ่งพันขำลำดับที่46นายสอนไกลสีเมืองลำดับที่47นายชาณรงค์พลศรีลาลำดับที่48นายทิพย์เนตรเกียรติลำดับที่49นายสุภชีพจุลทัศน์ลำดับที่50นายวารินวงศ์สนิทลำดับที่51นายมานะแสนประเสริฐลำดับที่52นางสาวสันธนาสัพพสิทธิ์ลำดับที่53นายธันวาวงศิริลำดับที่54นายอัมพลชื่นศรีลำดับที่55นายสมาพันธ์ศรีเทพลำดับที่56นายอุทัยออนลำดับที่57นายพรสวัสดิ์นาคชัยลำดับที่58นายเกรียงไกรเลื่อนไทยสงลำดับที่59นายวงศกรแปลงศรีลำดับที่60นายธนากรปิยะผลดิเรกลำดับที่61เด็กชายคุณากรศรีสุวรรณลำดับที่62นายประจวบประจวบลำดับที่63นายเกียรติคุณฉัตรวีรสกุลลำดับที่64นายสมชายพระสุวรรณลำดับที่65นายสุพันธ์ทุมทองลำดับที่66นายเฉลียวดีรื่นรำลำดับที่67นายสุพจน์ยะทิมาลำดับที่68นายวุฒิชัยวรางค์ลำดับที่69นายสมัยทัดแก้วลำดับที่70นายสุพันธ์หลวงชองลำดับที่71นายเยื้อกองลำดับที่72นายอองละวีลำดับที่73นายธนโชตชุ่มลำดับที่74นายขวินคำมูลลำดับที่75นายปรัชญาแซ่โคลำดับที่76นายนรินทร์สีชมพูลำดับที่77นางสาววาสินีเทพปาลำดับที่78นายกิติพงษ์สมสุขลำดับที่79ชายไทยไม่ทราบชื่อลำดับที่80นายอัจฉัยชุมจันทร์ลำดับที่81นายมงคลเข็มทองลำดับที่82นายสุวรรณศรีรักษาลำดับที่83นายอัครเดชขันแก้วลำดับที่84นางสาวกมลเกตอัคคหาลำดับที่85นายรบสุขสถิตลำดับที่86นายทรงศักดิ์ศรีหนองบัวลำดับที่87นายเพิ่มวงมาลำดับที่88นายอภิชาติระชีวะลำดับที่89นายประจวบเจริญลำดับที่90มิสเตอร์ฟาบิโอโคเลนกี้ลำดับที่91พลทหารณรงค์ฤทธิ์สาลำดับที่92สิบตำรวจเอกการุพัฒน์เลิศจันทร์ลำดับที่93
จ่าสิบตรีวิทยาพรมสารลำดับที่94จ่าสิบเอกพงษ์ชลิตทิพยานนทการลำดับที่95สิบเอกอนุสิทธิ์จันแสงตอนอกจาก95รายชื่อนี้ยังมีบุคคลผู้สูญหายที่ไม่ทราบชะตากรรมอีกเป็นจำนวนมากShake